ันแปดไทยแลนด์นิวมหากรรมกีฬาสองมหาสมุทรสุดยิ่งใหญ่แอร์ซีลันด์ Southern International Sport Tourism Festival 2022กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผนึกกำลังกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมแถลงข่าวการแข่งขันมหากรรมกีฬาสองมหาสมุทรสุดยิ่งใหญ่แอร์ซีลันด์ Southern International Sport Tourism Festival 2022มีการแข่งขันจำนวน12ชนิดกีฬาดึงนักกีฬาไทยต่างชาติร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยสปอร์ตทัวริซึมนำร่อง7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนำร่อง7จังหวัดสงขลาสตูลพัทลุงกระบี่พังงาภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีก็จากเป็นผลสืบเนื่องนะครับจากการประชุมครม.สัญจรที่ภูเก็ตในปี2563ซึ่งในขณะนั้นพวกเราคงทราบนะฮะในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็การท่องเที่ยวในโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตก็ต้องบอกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแม้แต่1คนในช่วงนั้นนะครับก็เป็นดำริของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคิดแล้วก็ว่าจะทำอย่างไรในหมวดของกีฬาแล้วก็หมวดของท่องเที่ยวว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามานะครับโดยเฉพาะขนาดนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของยังไม่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเราก็หวังว่ามีคนไทยเราที่จะวนเวียนเข้ามาเที่ยวก็มีนโยบายการจัดการมหกรรมการแข่งขันกีฬาเขาเรียกว่าแอร์ซีแลนด์หรือเป็นการแข่งขันมหากรรมกีฬา2มหาสมุทรก็คือมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งประกอบด้วย7จังหวัดด้วยกันก็คือกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีสงขลาสตูลและพัทลุงซึ่งใช้งบประมาณทั้งหมดเราจะจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็คือจากกองทุนกีฬาเนี่ย125ล้านจากสำนักงบโดยผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทยมา52ล้านแล้วก็ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมา40ล้านรวมทั้งสิ้นก็คือ217ล้านบาทซึ่งเราจะจัดกิจกรรมทั้งหมด12ชนิดกีฬาคือทางบกทางอากาศและทางน้ำซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่น้อยกว่า10เท่าที่ทางรัฐเราได้ลงทุนเราลงทุนไป217ล้านก็อย่างน้อยที่สุด10เท่าก็คือ 2,000 กว่าล้านแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านั้นโดยเฉพาะขนาดนี้เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาแล้วซึ่งเราก็น่าจะมีการจัดการแข่งขันโดยการท่องเที่ยวประเทศไทยก็มีจัดไปกิจกรรมไปบ้างและบางส่วนส่วนของทางกีฬากับทางกองทุนเราก็จะเริ่มในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ปลดล็อก Thailand Pass วันนี้ก็คือวันที่1กรกฎาคมซึ่งเราจะเห็นว่าในเดือนมิถุนายนเราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตั้งแต่ 20,000 ถึง 25,000 คนโดยประมาณก็คือเฉลี่ยแล้วเราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในเดือนมิถุนายนนี้ประมาณสัก 700,000 คนโดยประมาณแต่พอวันนี้เข้ามาเป็นวันที่1กรกฎาคมหลังจากปลดล็อก Thailand Pass วันนี้กระโดดวันเดียวจาก 20,000 ถึง 25,000 วันนี้กระโดดขึ้นไปถึงเกือบ 35,000 คนซึ่งเป็นการกระโดดขึ้นไปอีก 10,000 คนถ้าเปรียบเทียบว่ากี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับก็ประมาณเพิ่มขึ้นอีก30กว่าเปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวเดิมซึ่งผมแล้วทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการกีฬาเราประมาณการว่าในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาเราน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณเดือนละ 900,000 คนก็น่าจะ 2,700,000 คนแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะนี้เราก็มั่นใจว่าน่าจะเข้ามาเดือนนึงไม่น้อยกว่า1ล้านคนซึ่ง1ล้านคนเราถึงตรงนี้แล้วเนี่ยในปลายปีเราผมคิดว่ามั่นใจนะว่าน่าจะมีวันนึงนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่น้อยกว่า 50,000 คนก็คือเดือนละประมาณ 1,500,000 คนถ้ารวมไปเสร็จก็น่าจะใกล้เคียงตามตัวเลขที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตั้งเป้าไว้ก็คือ10ล้านคนสำหรับนักท่องเที่ยว
และมีรายได้จากการท่องเที่ยวคือ 1.5 ล้านล้านบาทซึ่งการจัดมหกรรมกีฬา2มหาสมุทรก็จะเป็นการต่อยอดกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งตั้งไว้160ล้านคนครั้งประมาณ 6.7 แสนล้านบาทเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นในช่วงของฤดูฝนซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าฤดูฝนโดยเฉพาะอันดามันก็เป็นเข้ามรสุมค่อนข้างที่จะรุนแรงและขณะนี้เราก็จะเอากีฬาเหล่านี้เนี่ยมาเป็นตัวกระตุ้นและเป็นตัวดึงให้มีการมีเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีขึ้นชนบทไทยแลนด์นิวส์